ุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่รองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะวันนี้ก็บอกว่าในฐานะที่เป็นนโยบายรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนนะแต่เรื่องผิดกฎหมายผิดระเบียบแย้งหรือรัฐธรรมนูญถ้ามันพ้นเงื่อนไขเหล่านี้ไปนะคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องพยายามทำให้ได้อะถ้ามองถามเรื่องดิจิทัลนิดนึงเห็นท่านนายกพูดเหมือนจะว่ามันอาจจะฟันแล้วอาจจะไม่สามารถไปได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นผลดีที่ร่วมยังไม่ได้ยินครับคือถ้าเกิดว่ามันเห็นความพยายามในการทำให้นโยบายทุกพรรคที่เข้ามามีนโยบายอะไรเขาก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้องทำให้นโยบายเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้ถึงทางตันน่าจะเป็นผลดีกับพรรคไปไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวก็คือผิดกฎหมายผิดระเบียบแล้วก็ขัดแย้งกับประชาชนแค่นั้นเองนะครับถ้ามันพ้นจากตรงนี้ไปมันก็ต้องทำคนที่เป็นเจ้าของนโยบายก็ต้องพยายามทำให้ได้คือในส่วนภูมิไทยก็จะดูเรื่องข้อกฎหมายเป็นสำคัญเนี่ยครับผมเพราะว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะครับถ้าทุกอย่างมีความถูกต้องมีความชอบธรรมนะครับไม่ผิดหลักเกณฑ์ใดๆก็ต้องสนับสนุนนโยบายซึ่งกันและกันไม่งั้นนโยบายอะไรก็ไม่ออกทุกอย่างเรายังมั่นใจว่าถ้าเกิดนโยบายของภูมิใจไทยเสนอเข้าครม.ก็จะผ่านได้โดยราบรื่นครับอยู่ในนโยบายหรือเปล่าถ้าอยู่ในนโยบายก็ต้องผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องมีคำอธิบายที่ดีมากๆก็คืออะไรผิดกฎหมายทำไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญหลักๆตรงนี้ไม่ยากเรายังมั่นนี่ก็ชัดเจนนะชัดเจนคือถ้าเกิดผิดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้ว